ท่านผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งงานเมื่อวันพุธที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเตรียมที่จะประกาศผลรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี65นะฮะซึ่งก็จัดที่หอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยครับและคุณมานิตสมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการของสมาคมเนี่ยเขาจัดงานนะฮะประกาศผลรางวัลมณีเมฆลา2565ก็มีการแถลงข่าวนะครับพร้อมด้วยเหล่าดารานักแสดงนักร้องผู้ที่มีชื่อเสียงเริ่มงานด้วย2พิธีกรคู่ชีวิตนะฮะคุณจิ๊บวสุและคุณจ้าจ๋ากล่าวเริ่มจากนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรได้เปิดตัวนางมณีเมฆลาประจำปี65คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเดินออกมาจำแรงในชุดนางมณีเมฆลาล่อแก้วสวยสดงดงามนะครับก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชื่องานรางวัลนี้แหละครับโดยงานประกาศผลรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี65เนี่ยก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่หอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่อีก1งานแห่งปีเดี๋ยวฟังเสียงของผู้จัดงานในครั้งนี้กันหน่อยครับดารานักแสดงเนี่ยมันมีเยอะมากๆเพราะนักแสดงแต่ละคนมันก็มีความสามารถทั้งนั้นน่ะนะสามารถหมดแบบมีเป็น50 100คนเราให้รางวัลสัก10คนก็ไม่เป็นไรทีวีดิจิตอลโซเชียลมันเยอะมากๆเราวิวัฒนาการเรื่องการมอบรางวัลนะวิวัฒนาการพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่เชื่อว่าให้รางวัลอยู่ตายตัวอยู่แค่นั้นนะครับครับค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างานประกาศผลรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี2565เนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะณหอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพค่ะอันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวนะที่เขาแถลงประกาศความพร้อมของการจัดงาน